ก่อนหน้านี้นะครับรัฐบาลพม่าเนี่ยเขาก็ออกประกาศไอ้ military law นะครับเรื่องของกฎหมายเกณฑ์ทหารโดยที่หนุ่มสาวนะเธอต้องไปเป็นทหารบังคับเกณฑ์เลยทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่รอดจ้ะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ปะต่อคิวค่ะเข้าประเทศไทยขอวีซ่ามิงกะระบ้าโดยรายงานนะครับบอกว่าเนี่ยชาวพม่านะหนุ่มสาวเธอรู้ไหมคิวเท่าไหร่เกือบ 2,000 คน 1,000 ถึง 2,000 คนยืนเข้าแถวเลยยาวเป็นงูเลยเลื้อยเลยนะบริเวณหน้าสถานทูตของไทยที่ย่างกุ้งซึ่งไอ้กฎหมายเนี้ยมันไม่เคยถูกใช้เลย14ปีเพิ่งจะมาเริ่มใช้พอประกาศเสร็จปุ๊บเพ่นหนีสิจ๊ะรออะไรเพราะอะไรรู้ไหมรัฐบาลพม่าเนี่ยกองกำลังเขาเริ่มขาดแคลนแล้วเพราะไอ้มีการต่อต้านสู้กันต่างๆนานาถูกแบบแยกออกมาเป็นส่วนๆน่ะแล้วรัฐบาลก็ลบแพ้ทีนี้ก็คือต้องเกณฑ์ไพ่พลแล้วทีนี้เธอแล้วใครจะไปเป็นล่ะทหาร2ปีหนีสิจ๊ะโดยก่อนหน้านี้มีคนมาขอวีซ่าแหละแต่ว่าไม่ได้เยอะเท่านี้พอรัฐบาลพม่าประกาศจะเกณฑ์ทหารเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมท่วมค่ะคนต่อคิวเป็นพันโดยทางการไทยเนี่ยเขาก็มีจำกัดเอาไว้ก็คือให้ชาวพม่าเนี่ยเข้าประเทศไทยได้แค่400คนต่อวันเท่านั้นแหละตามคำขอวีซ่าชายแดนนี้แน่นนะฉันบอกเลยนะมันจะต้องมีการลักลอบเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารไทยต้องไปตึงกำลังนะเธอตอนนี้เพราะว่ามันหนีกันฉ่ำตอนเนี้ยโดยกฎหมายนะครับเขาก็เลยบอกว่าไอ้เกณฑ์รอบนี้เนี่ยนะก็คือชาวพม่านะครับทุกคนที่มีอายุตั้งแต่18ถึง35ปีทั้งชายนะ18ถึง35ส่วนผู้หญิงเนี่ยก็คือ18ถึง27ทุกคนนะ everybody นะต้องเข้าไปเป็นทหารทำหน้าที่รับใช้ชาติ2ปีส่วนผู้ที่มีความชำนาญเป็นพิเศษเช่นแพทย์ก็จะถูกกำหนดอายุไว้สูงสุด45ปีไม่ใช่ว่าจะยกเว้นนะจะต้องถูกเกณฑ์มารับใช้เป็นเวลา3ปีขึ้นหนักไปอีกและถ้าหากใครหนีก็คือก็โดนโทษจำคุกเท่าไปเกณฑ์อ่ะตอนนี้ก็ต้องจับตานะเธอว่าเขาจะอะไรยังไงกันประเทศนี้